นี่คือหนึ่งในเกมที่การเปิดตัวสร้างความฮือฮาในวงการเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับข้อครหาด้วยการที่เป็นเกม AAA จากแดนมังกรเกมแรกที่ออกสู่ตลาดสากลมันจะยอดเยี่ยมอย่างที่ผู้คนคาดหวังหรือลบคำสบประมาทไปได้ไหมมารับชมรีวิวกันได้เลยกับเกม Black Myth Wukongเรื่องราวจะอ้างอิงจากวรรณกรรมจีน Journey to the Westหลังจากคณะเดินทางของพระถังซัมจั๋งอัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปสำเร็จแล้วซุนหงอคงที่ตอนนี้บรรลุธรรมก็กลับไปอยู่กับเหล่าวานอนบนเขาหัวกัวซานซึ่งเป็นการขัดคำสั่งสวรรค์ที่ให้หงอคงกลับไปรับใช้เง็กเซียนฮ่องเต้สวรรค์จึงได้ส่งกองทัพมาปราบนำโดยเทพสามตาเอ๋อหลังเซินแม้การต่อสู้จะสูสีแต่หงอคงก็ถูกปราบได้ในที่สุดร่างกายของหงอคงกลับกลายเป็นก้อนหินและวิญญาณได้แยกส่วนเป็นอายตนะทั้ง6และกระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆเรื่องราวได้ถูกเล่าขานส่งต่อไปยังเหล่าวานอนรุ่นสู่รุ่นเป็นตำนานธมินที่เชื่อว่าใครก็ตามที่รวบรวมอายตนะทั้ง6กลับมาได้ซุนหงอคงจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเหล่าวานอนตัวใดก็ตามที่เชื่อว่าตัวเองคือผู้ที่ถูกชะตาฟ้าลิขิตให้ทำภารกิจนี้ให้บรรลุก็จะออกเดินทางจากเขาหัวกัวซานตามหาอายตนะทั้ง6สืบไปผู้เล่นเขาจะได้รับบทเป็นหนึ่งในวานอนตัวหนึ่งที่ออกเดินทางไปเช่นกันการเดินทางก็จะเป็นการย้อนรอยเส้นทางในไซอิ๋วที่เราจะได้ไปสานต่อเรื่องราวว่าหลังจากการเดินทางกว่า500ปีของพระถังซัมจั๋งสถานที่และผู้คนเปลี่ยนไปยังไงบ้างเกมจะใช้วิธีเล่าแบบเป็นเหตุการณ์ขนานไประหว่างตอนปัจจุบันที่เราไปถึงกับเหตุการณ์ในอดีตโดยจะใช้เป็นแอนิเมชันเนื้อหาสั้นๆแทรกระหว่างตอนใครที่พอจะรู้จักเรื่องราวในไซอิ๋วมาบ้างก็จะปะติดปะต่อเรื่องราวได้ไม่ยากถ้าเกิดไม่ได้รู้จักไซอิ๋วมาก่อนก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่คือเกมมีเนื้อหาที่ละเอียดและเยอะพอสมควรแต่ก็อาจจะเล่าได้เรียบๆจืดๆไปหน่อยไม่ค่อยมีจังหวะตื่นเต้นหรืออยากให้ติดตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อเกมจะเล่าเรื่องคล้ายๆสไตล์เกมโซที่การเดินทางของเราจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆของสิ่งที่เกิดขึ้นและเกมจะเล่าผ่านการเล่นแค่ประมาณ 60% เยอะกว่าเกมโซหน่อยส่วนที่เหลือจะเล่าจากบทบรรยายหรือเอกสารที่จะเป็นการเล่าประวัติของเหล่าเหย่ากล้วยหรือปีศาจต่างๆที่ได้พบเจอตลอดทั้งเกมทั้งตัวระดับเล็กไปจนถึงระดับตัวละครหลักพอมันเป็นเกมจากจีนเรื่องราวจากวรรณกรรมจีนการเขียนลอของแต่ละตัวละครมันเลยออกมาดีมากๆดูมีแพชชั่นและความเข้าใจในการเรียบเรียงสไตล์จีนที่ผมลองอ่านหลายๆอันมันก็จะเริ่มด้วยบทกลอนสั้นๆและเล่าเรื่องสไตล์นิทานสั้นแฝงข้อคิดหรือมีการเล่าแบบที่ต้องอาศัยการตีความการตั้งคำถามให้ผู้อ่านได้คิดต่ออีกอย่างที่ต้องยกนิ้วให้คือพอมันเป็นเกมที่อ้างอิงวรรณกรรมไซอิ๋วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการถ่ายทอดคำสอนพระพุทธศาสนาที่แต่ละชาปเตอร์แต่ละเหตุการณ์ก็จะเทียบเคียงหลักการทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องของธรรมะสติปัญญาเรื่องของกิเลสตัณหาหรือการปล่อยวางเอาจริงๆผมไม่เคยเล่นเกมด้วยมุมมองแบบนี้เลยเล่นแบบตีความทางศาสนาไปด้วยเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าส่วนนี้ทีมงานทำมาได้เจ๋งมากๆถ้าให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆ Black Myth Wukong คือเกมแอคชั่นที่พยายามนำเสนอในรูปแบบเกมโซแต่ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเกมโซคือเวลาเราพูดถึงความยากแบบเกมโซมันไม่ใช่แค่ศัตรูที่สู้ด้วยยากมันมีทั้งด่านที่ยากอุปสรรคที่กวนตีนและมีการลงโทษผู้เล่นและที่สำคัญคือมันมีทางเลือกที่หลากหลายเกมนี้มันจะเหมือนก็แค่มีศัตรูที่ยากนั่นแหละและทางเดียวที่จะผ่านไปได้คือต้องเอาชนะมันให้ได้เท่านั้นแม้เกม Black Myth Wukong จะเริ่มด้วยการโยนผู้เล่นลงไปในแผนที่ไม่มีเป้าหมายไม่บอกเส้นทางอะไรทั้งนั้นแต่แผนที่ก็ออกแบบมาได้เป็นเส้นตรงมากๆและมีการแบ่งเป็นส่วนๆเป็นด่านๆไว้อย่างชัดเจนเลยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเกมแอคชั่นตะลุยด่านมากกว่ายิ่งเล่นไปไกลๆด่านมันก็ยังดูเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมแต่มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทางแยกทางลัดก็จะมีเยอะขึ้นมาหน่อยในแง่ของดีไซน์ก็ถือว่าเป็นการไล่ระดับผู้เล่นได้ดีส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นการออกแบบด่านที่แย่คือเกมใช้กำแพงใสเยอะมากบางจุดที่มองดูโล่งๆเหมือนจะผ่านไปได้ลงไปได้เอ้าไปไม่ได้ซะงั้นมันเลยทำให้เกมที่เหมือนจะนำเสนอว่าตัวเองให้อิสระกับผู้เล่นโดนกำแพงใสพวกนี้ทำลายวัตถุประสงค์ในการนำเสนอไปหมดแต่เหมือนเขาไม่รู้จะเอาไงดีระหว่างให้ผู้เล่นเล่นไปตามทางหรือสำรวจอย่างอิสระทางที่ดีก็เอาวัตถุเอาฉากมากั้นไปเลยก็ได้ให้รู้ไปเลยว่ามันผ่านไม่ได้หรือไม่ก็มีแผนที่ให้ผู้เล่นไปเลยจบๆ
พราะการสำรวจก็เป็นอะไรที่สำคัญเพราะมันจะทำให้เราได้เจอกับตัวช่วยหลายๆอย่างที่จำเป็นมากๆไม่ใช่แค่แบบได้อาวุธได้ทรัพยากรในการอัปเกรดแค่นั้นมันจะเป็นในระดับที่ได้สกิลใหม่ๆหรือฟีเจอร์บางอย่างที่สำคัญแบบที่ถ้าเกิดเราข้ามไปก็จะไม่มีมันไปเลยจนจบเกมเช่นแบบ NPC สำหรับอัปเกรดตัวละครหรือแม้กระทั่งฮับและเกมมันไม่ได้บอกด้วยนะว่าเราพลาดระบบอะไรไปหรือเปล่าใจร้ายเอาเรื่องเลยเหมือนกันพวกไซด์เควสก็จะมีการนำเสนอแบบเกมโซเช่นกันในแต่ละด่านก็จะมี NPC ให้พูดคุยที่จะเปรยข้อมูลมาว่าเราต้องไปทำอะไรต่อไม่ได้ขึ้นเป็นเควสบอกตรงๆว่าให้ไปทำอะไรตรงไหนต้องอาศัยการตีความการทำความเข้าใจเอาเองว่าเขาจะไปที่ไหนหรือต้องการอะไรซึ่งไอ้เควสพวกเนี้ยมันก็สำคัญระดับที่จะได้ไอเทมดีๆในเกมหรือกระทั่งปลดล็อกแอเรียพิเศษเลยก็มีบางเควสหรือการปลดล็อกอะไรบางอย่างก็ต้องมีการย้อนกลับไปกลับมาระหว่างชัปเตอร์ที่เกมก็สามารถให้เราวาร์ปกลับไปกลับมาได้อย่างอิสระผ่านจุดพักโดยรวมก็จะเป็นการนำเสนอด่านที่เป็นเส้นตรงเรียบๆไม่มีการแก้ปริศนาไม่มีลูกเล่นกับฉากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนวกวนปวดหัวจริงๆมันก็มีแหละจุดที่ดีไซน์มาให้เล่นกับด่านเท่าที่จำได้น่าจะมีอยู่ประมาณ2จุดนะมั้งที่ให้อารมณ์แบบเกมโซเลยนั่นก็เลยทำให้อุปสรรคของเกมทั้งหมดมันจะไปลงอยู่กับศัตรูในด่านเท่านั้นและเขาก็ทำส่วนนี้มาได้ดีพวกศัตรูธรรมดาก็มีหลายระดับแบบที่มาให้เราตีเล่นๆหรือแบบมีหมัดเด็ดไว้ลงโทษคนประมาทที่สำคัญคือมันมีหลากหลายและการรียูสน้อยยิ่งไอ้พวกบอสหรือมินิบอสเนี่ยนะคุณจะเจอมันทุกๆ5นาทีและก็ดีไซน์มาดีด้วยมีมูฟเซตที่หลากหลายมีวิธีการรับมือที่ต่างกันไปมินิบอสก็เก่งพอที่จะฆ่าคุณได้หลายรอบอาจจะน่าสับสนนิดหน่อยตรงที่ความเก่งมันก็โดดไปโดดมาเหมือนกันบางตัวก็เก่งชิบหายบางตัวก็โคตรอ่อนแบบทีเดียวผ่านอะไรเงี้ยมินิบอสบางตัวนี่เหนื่อยกว่าสู้กับบอสหลักอีกโดยรวมคือมันเป็นเกมยากและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเอาชนะเท่านั้นและก็ไม่ได้ยากแบบเกมโซซะทีเดียวเพราะเราจะใช้เวลาสู้กับบอสนานกว่าไม่ใช่บอสตีเรา2ทีตายแม่งทุกท่ามันก็มีไอ้ท่าเกรียนๆท่าแรงๆหลบยากๆแบบโดนทีแทบตายแต่มันก็จะมีท่าที่พอปล่อยโดนได้อยู่บ้างทำให้ตอนสู้สามารถพลาดได้เยอะกว่าไม่ใช่แบบต้องหลบทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างถึงจะผ่านมันไปได้ถ้าให้ใกล้เคียงผมว่ามันใกล้เคียงกับพวก God of War อะไรแบบนี้มากกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันง่ายคือศัตรูหรือบอสจะมีการแอคโกรค่อนข้างต่ำคือแบบถ้าเราหนีไปไกลๆมันก็จะค่อยๆเดินมาไม่ได้แบบโดดมาไล่บี้ผู้เล่นให้เราไม่ได้พักหายใจหัวใจหลักของเกมก็มีแต่เกมเพลย์ในการต่อสู้เนี่ยแหละที่สนุกใช้ได้เลยเกมจะไปในทางเกมแอคชั่นที่มีสปีดที่รวดเร็วปานกลางเน้นการโจมตีต่อเนื่องและการหลบเพื่อสะสมหลอดโฟกัสในการใช้ท่าโจมตีพิเศษจุดหนึ่งที่ตอนที่ผมจับเกมนี้ครั้งแรกผมแปลกใจคือการกดหลบจะไม่สามารถใช้เพื่อแคนเซิลแอนิเมชันได้ก็ถือว่าแปลกอยู่สำหรับสไตล์เกมแอคชั่นแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจต้องอธิบายเสริมอย่างนี้ก่อนเกมไม่มีระบบในการปัดป้องหรือตั้งการ์ดด้วยโดยพื้นฐานก็จะให้ผู้เล่นหลบอย่างเดียวและจึงใส่ระบบในการป้องกันหรือสวนกลับแบบอื่นมาแทนเช่นการใช้การตีหนักที่เสียหลอดโฟกัสในการตีสวนไประหว่างคอมโบการยืนบนกระบองเพื่อหลบการโจมตีที่พื้นหรือเวทก็อาจจะมีผลมากขึ้นหากใช้สวนระหว่างที่ศัตรูกำลังโจมตีมาเป็นเหตุผลว่าทำไมเกมไม่ให้เราสามารถหลบได้ตลอดเวลาเพราะเราต้องชำนาญในการสวนกลับด้วยวิธีอื่นๆด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มความลึกให้กับเกมการเล่นอย่างการตีหนักก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสแตนสามสายที่เราสับเปลี่ยนได้ระหว่างการต่อสู้สแมชสแตนจะเป็นการฟาดหนักใส่ศัตรูใช้ระหว่างคอมโบหรือชาร์จไว้เพื่อเป็นท่าเปิดได้พิลล่าสแตนจะเป็นการยืนบนกระบองเพื่อหลบการโจมตีบนพื้นและหมุนตัวโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มทรัสสแตนจะเป็นการแทงด้วยกระบองที่จะเป็นการถอยแล้วแทงสวนกับแบบพุ่งเข้าไปแทงได้จะเห็นได้ว่าระบบสแตนมันไม่ได้มีอะไรตายตัวไม่ได้บังคับว่าตัวไหนแพ้ทางอะไรเราต้องไปปรับใช้กับการต่อสู้ของเราเองอย่างตอนที่ผมเคยรีวิวเกม God of Tsushima ผมเคยบอกว่าสแตนในเกมนั้นมันเป็นแบบบังคับว่าอันไหนแพ้ทางชนะทางมันเป็นดีไซน์ที่สิ้นคิดไปหน่อยที่ผมจะบอกว่าดีไซน์ที่ดีมันก็คือแบบเกมนี้เนี่ยแหละทำให้เราสามารถเลือกที่จะอัปเกรดสแตนไหนก็ได้จะใช้รวมๆผสมกันหรือแบบผมที่เน้นหนักไปที่อันเดียวที่ใช้ถนัดก็ได้นอกจากการเข้าไปต่อสู้ด้วยกระบองแล้วเราก็จะมีความสามารถอื่นอีกหลายอย่างในการช่วยต่อสู้ทั้งเวทมนต์แบบต่างๆเช่นการหยุดเวลาการล่องหนการเปลี่ยนร่างเป็นหินหรือแยกร่างมารุมกระทืบหรือการแปลงร่างเป็นบอสที่เราเคยปราบเพื่อใช้ความสามารถของบอสชั่วขณะที่บอกเลยว่าแต่ละอันโกงๆทั้งนั้น
บาลานซ์ของมันจึงเป็นข้อจำกัดในเรื่องของการใช้พวกเวทที่จะจำกัดด้วยคูลดาวน์ด้วยมานาที่ใช้เยอะมากๆเต็มที่ก็จะใช้เวทได้อยู่ประมาณ 4-5 ครั้งบางอันอย่างการแยกร่างก็ใช้มานาแทบหมดคือมานาในเกมนี้โดยทั่วไปมันจะเติมไม่ได้จะเติมได้อย่างเดียวคือที่จุดพักหรือพวกคาถาแปลงกายก็จะอาศัยคูลดาวน์ที่ค่อนข้างนานสู้บอสครั้งหนึ่งอาจจะใช้ได้ครั้งเดียวที่ผมชอบมากๆเลยนะคือพวกเวททุกอย่างเนี่ย 80-90% มันใช้กับบอสได้ไม่ใช่แบบหลายเกมที่ผมเคยเล่นที่แบบมีสกิลดีๆมีท่าโกงๆหลายๆอย่างพอรู้ว่ามันโกงไปก็เลยไม่ให้ใช้กับบอสอะไรแบบเนี้ยเพราะในนี้เขาบาลานซ์มาดีไม่ใช่ว่าเราจะไปสแปมใส่รัวๆได้บางท่าคูลดาวน์มันนานจนสู้กับบอสครั้งหนึ่งก็อาจจะได้ใช้แค่ครั้งเดียวมาพูดถึงเรื่องสายการอัปเกรดกันหน่อยการอัปเลเวลในเกมนี้ก็จะได้แต้มสกิลที่ใช้ในการอัปเกรดทุกๆอย่างตั้งแต่ค่าพลังโจมตีเลือดมานาคริติคอลการเสริมทักษะตัวละครพื้นฐานเช่นพวกการเพอร์เฟกต์ดอทหรือการควงกระบองเพื่อปัดป้องการโจมตีจากระยะไกลรวมถึงการเสริมทักษะของสแตนและเพิ่มความสามารถให้กับเวทมนต์อันนี้ผมก็ว่ามันเกินไปหน่อยแบบความสามารถบางอย่างหรือสเตตบางอย่างให้มันเพิ่มตามเลเวลบ้างก็ได้หรือปลดล็อกเวลาเล่นไปไกลขึ้นบ้างก็ได้แบบนี้ช่วงแรกๆมันจะเลือกอัพสกิลยากไปหน่อยกว่าตัวละครจะมีความสามารถที่หลากหลายพอก็เกือบจะท้ายเกมแล้วข้อดีคือเราสามารถรีสกิลเมื่อไหร่ก็ได้ให้เราปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นได้เสมอเจอบอสตัวนี้คิดว่าอัพไปทางนี้สู้ง่ายกว่าก็ลองได้เลยไม่ต้องทนกับการเล่นบิลที่เราอาจจะเล่นแล้วไม่ถนัดเรื่องการอัปเกรดชุดอัปเกรดอาวุธอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมีอาวุธที่เสริมพลังธาตุหรือเพิ่มความสามารถให้กับท่าของเราอีกทีจากพวกโบนัสเซตแบบที่ต้องใส่2ตัว4ตัวเพื่อให้เราเลือกใส่ผสมกันได้การใช้ยาแบบเกมโซก็ถือว่าพัฒนามาได้ดีไม่ใช่แค่ยาที่เติมได้จากจุดพักอันนี้นอกจากจะอัปเกรดปริมาณในการฮิลหรือจำนวนการใช้ได้มันสามารถเปลี่ยนส่วนผสมในการปรุงยาเพื่อเพิ่มความสามารถไปได้เช่นให้มันเพิ่มดีเฟนซ์ชั่วขณะให้มันเติมมานาไปด้วยอะไรแบบนี้ที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียของเกมนี้เลยนะคือผมรู้สึกว่าเกมกักให้ผู้เล่นเล่นต่อในโหมด New Game Plus เกินไปหน่อยแบบเล่นเกมจบเราจะอัพสกิลได้แค่ประมาณ 30% หรือวัตถุดิบในการอัปเกรดบางอย่างมันก็ไม่มีทางเก็บได้ครบในการเล่นรอบเดียวหลายอย่างก็เก็บไว้ให้ไปใช้ตอน New Game Plus คือมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่การมี New Game Plus เกมก็อยากให้ผู้เล่นได้มีอะไรใหม่ๆบ้างแต่อันนี้มันออกแนวจงใจหั่นทิ้งและบีบให้ผู้เล่นเล่นต่อเกินไปจากตอนที่เกมเปิดตัวในปี2020ก็ทำให้เกิดกระแสว่าเกม AAA จากจีนเกมนี้ภาพมันสวยเกินไปหรือเปล่าจนหลายคนคิดว่ามันเป็นแค่เทรลเลอร์พรีเรนเดอร์หลอกๆแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่ามันคือของจริงความสวยงามทั้งหมดที่เราเห็นในวันนั้นมันถูกอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งนี่เป็นเกมแรกเลยที่ผมได้สัมผัสกับ Unreal Engine 5แบบเต็มตัวต้องบอกเลยว่านี่คือเกมที่มีคุณภาพกราฟิกสูงที่สุดแล้วในตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่านาไนของ Unreal Engine 5ที่ทำให้รายละเอียดเท็กเจอร์ความขรุขระมันละเอียดมากๆโพลีกอนของสิ่งต่างๆก็เยอะขึ้นและเวลาที่เราเข้าใกล้หรือออกห่างวัตถุการเปลี่ยนโพลีกอนเปลี่ยนโมเดลของออบเจกต์ก็จะเนียนขึ้นถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นเลยว่ามีการเปลี่ยนไปตอนไหนระหว่างพื้นหญ้าต้นไม้ก้อนหินก็จะซ้อนทับกันอย่างสมจริงไม่มีวางต่อกันแบบลอยๆแม้เกมจะเป็นเกมเส้นตรงที่มีแค่ด่านกับศัตรูไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ปฏิสัมพันธ์แต่แค่ฉากแบบนี้อย่างเดียวก็ทำให้บรรยากาศตลอดการเดินทางมันมีชีวิตชีวาได้มีพวกสัตว์ป่าเล็กใหญ่วิ่งประกอบฉากมีแสงแดดลอดผ่านต้นไม้ใบไม้เกิดเป็นหมอกฟุ้งๆหรือพื้นที่ลำธารแอ่งน้ำตื้นๆก็ทำมาได้ดีมากโดยเฉพาะถ้าเราเปิดเรย์เทซซิ่งเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ใช้เรย์เทซซิ่งได้เพอร์เฟกต์ที่สุดปกติเราจะเจอเป็นกิมมิกวัตถุสะท้อนชัดๆหรือแสงเงาแบบเรียลไทม์แต่เกมนี้มันถูกเอามาใช้กับทุกองค์ประกอบของฉากเพื่อให้ภาพรวมดูสวยสมจริงขึ้นแบบที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเช่นน้ำตื้นที่จะมีความใสมองทะลุไปเห็นความขรุขระด้านล่างแต่ก็มีแสงสะท้อนกลับมาบนผิวน้ำเป็นดวงๆแสงจากพื้นสะท้อนไปบนผนังแสงจากผนังสะท้อนมาที่ตัวเราเงาของตัวเราสะท้อนลงไปในน้ำเกิดเป็นความสมจริงแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนพอบวกเข้ากับความขรุขระของพื้นผิวความแน่นขององค์ประกอบในฉากที่มีเงามีการสะท้อนแบบเรียลไทม์อยากรู้เลยว่ายุคต่อไปที่เกมใช้ Unreal Engine 5กันแบบนี้มันจะสวยงามขนาดไหนติดนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเรย์เทซซิ่งภาพในเกมมันก็จะมืดไปหน่อยเพราะจะไม่มีการสะท้อนแสงกลับไปกลับมาเหมือนว่าเขาจะดีไซน์มูดของเกมมาสำหรับการเปิดเรย์เทซซิ่งโดยเฉพาะส่วนพวกลูกเล่นกราฟิกไม่ต้องพูดถึง
ใส่มาแบบเน้นๆทั้งใบไม้ต้นไม้ที่พลิ้วไหวตามลมล่องลอยการเดินบนหิมะบนทะเลทรายพวก particle effect สะเก็ดไฟต่างๆแต่ที่ผมมองว่ามันเป็นของใหม่และทำมาได้ดีมากๆคือเอฟเฟกต์ของพวกหมอกควันที่จะฟุ้งไหลไปตามทิศทางฟิสิกส์อย่างสมจริงทั้งหมดนี่ก็คือความสวยงามโดยที่ยังไม่ได้ไปดูงานดีไซน์เลยด้วยซ้ำแค่ความสวยงามจากกราฟิกมันก็ตอบโจทย์ใครหลายๆคนแล้วและในที่สุดเราก็ได้เห็นงานอาร์ตจากเกมจีนที่สร้างโดยคนจีนสักทีแม้หงอคงจะเป็นตัวละครที่โผล่ไปแทบจะทุกเกมแต่ก็ยังไม่เคยมีใครเอางานวรรณกรรมไซอิ๋วมาใช้แบบเต็มๆจริงๆจังๆแบบนี้มาก่อนพอเป็นคนจีนทำเองสิ่งที่สัมผัสได้เลยคือเขามีแพชชั่นในการทำส่วนนี้มากๆนอกจากเรื่องราวที่เขียนให้กับทุกตัวละครดีไซน์ของแต่ละตัวก็ออกแบบมาได้ดีสุดๆจนบางทีต้องไปหาเทียบเลยว่าภาพจำเดิมหรือคำอธิบายตัวละครจากต้นฉบับมันเท่แบบนี้จริงไหมแต่ละตัวก็จะมีแอนิเมชันการโจมตีต่างๆที่ทำมาลื่นไหลตัวไหนมีวิทยายุทธมีศิลปะป้องกันตัวหรือการใช้อาวุธแบบจีนเราก็จะได้เห็นมันเด่นชัดมากๆที่อาจจะดูดรอปไปหน่อยคือพวกแอนิเมชันดีเทลยิบย่อยเช่นพวกการขยับหน้าหรือทิศทางรองๆเล็กๆน้อยๆเรื่องดีไซน์ฉากอาจจะน่าเสียดายไปหน่อยที่ส่วนมากก็จะเป็นฉากธรรมชาติที่ไม่ได้โดดเด่นมากอยากให้มีฉากที่มีความปราณีตแบบศิลปะจีนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบรรยากาศที่มีความเป็นจีนแฟนตาซีหรือพวกสถาปัตยกรรมมากกว่านี้อีกสักหน่อยจะเพอร์เฟคเลยอีกส่วนหนึ่งที่ส่วนตัวผมชอบเป็นพิเศษเลยคือแอนิเมชันสั้นที่แทรกระหว่างชัปเตอร์แต่ละตอนจะมีงานภาพที่แตกต่างกันบางตอนเป็นงานสไตล์ศิลปะภาพเขียนจีนอีกตอนเป็นสต็อปโมชั่นหรือบางตอนก็ใช้แอนิเมชันเป็นแบบการ์ตูนทั้งสไตล์แบบยุคเก่าและยุคใหม่คือแต่ละตอนอาร์ตสไตล์ที่ใช้มันช่วยขับเน้นเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอไปอีกขั้นสำหรับผมนะโดยรวมงานอาร์ตของเกมนี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์ชั้นดีเลยที่ทำให้คนสนใจเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมจีนมากขึ้นโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่และชาติตะวันตกและแน่นอนว่าภาพที่สวยขนาดนี้ก็ต้องแลกมากับการกินแรงเครื่องแบบมหาโหดไอ้ที่เขาเขียนบอกสเปคแนะนำสเปคขั้นต่ำเนี่ยบอกเลยว่าเชื่อไม่ได้ถ้าหากต้องการรันเกมที่60 fps ก็ต้องปรับภาพมาต่ำมากๆเลยแหละไม่อย่างนั้นก็ต้องเปิดเฟรมเจเนเรชันสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอซีรีส์40เท่านั้นยังดีว่าถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าคอมเราเล่นไหวไหมเกมก็ปล่อยตัว Benchmark 2เป็นเหมือนเกมเดโมมาให้เราโหลดฟรีเพื่อทดลองก่อนว่าคอมเราเล่นไหวไหมส่วนเรื่อง Optimize ก็ถือว่าไม่ได้ดีมากเกมยังมีอาการกระตุกเป็นช่วงๆเวลาข้ามแอเรียยิ่งถ้าเปิด Ray Tracing ก็จะยิ่งเจอบ่อยขึ้นอีกหนักสุดคือเกมค้างไปประมาณ 2-3 วิเลยแล้วมันจะเป็นตอนต่อสู้ด้วยนะบางทีบั๊กที่คอขาดบาดตายอาจจะไม่ได้มีมากมีไปติดตามฉากออกไม่ได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็เข้าใจว่าเป็นค่ายเกมจากประเทศหน้าใหม่ก็เลยยังไม่ได้มีการเน้นในส่วนของ Accessibility ดีเท่ากับประเทศใหญ่ๆที่เขาพัฒนากันมานานคงจะด้วยทรัพยากรและทีมงานค่อนข้างจำกัดส่วนนี้ก็เลยโดนลดความสำคัญลงอย่างเห็นได้ชัดที่เห็นว่ามีก็คือโหมดสำหรับคนตาบอดสีและหน้าให้เราเปิดเพลงประกอบของเราได้เลยในเกมจากหน้าเมนูที่ผมติดนิดหน่อยการปรับปุ่มมันไม่ได้ให้ปรับได้ทุกปุ่มเช่นปุ่มล็อกเป้าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันดีที่เกมยังรองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบทั้ง Xbox และ PlayStation ที่จะมีไอคอนจอยนั้นขึ้นมาเลยส่วนการตั้งค่าอื่นๆก็อยู่ในระดับพื้นฐานเกมเพลย์ก็พวกฮัตแสดงตัวเลขดาเมจพวกตัวช่วยเล็งหรือการซ่อนหมวกการตั้งค่ากราฟิกก็อย่างเช่น motion blur คุณภาพ texture แสงเงาต้นไม้ใบหญ้าเส้นขนvisual effect ที่แปลกหน่อยคือพวก effect ที่เป็นฟิลเตอร์หลังเรนเดอร์เสร็จเขาจะให้ปรับรวมกันเลยพวก bloom sharpness depth of field ambient occlusion ที่จริงๆผมอยากให้แยกมากกว่าเสียงก็มีแค่การปรับความดังของเพลงเสียงเกมเสียงพูดที่น่ายินดีคือเกมนี้มีม็อดแปลไทยแล้วเกมจีนแบบนี้พอแปลเป็นภาษาไทยที่เรามีความคุ้นชินมากกว่ามันได้อรรถรสมากกว่าจริงๆใครสนใจก็ไปโหลดกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เกมจากฝั่งตะวันตกในปีนี้ถือว่าเป็นช่วงขาลงอย่างเห็นได้ชัดจากผลพวงของการแทรกแซงทางการเมืองแบบสุดโต่งมาตั้งแต่ปี2018ที่เริ่มผลิตดอกออกผลแล้วในขณะเดียวกันเกมจากฝั่งตะวันออกก็มีคุณภาพสูงขึ้นจนใกล้จะไล่ตามทันแล้วจากช่วงปี2ปีก่อนหน้าก็มีเกมเกาหลีที่เป็น A โดดเด่นขึ้นมามากมายวันนี้ก็ถึงตาของเกมจากจีนบ้างที่พิสูจน์ว่าพวกเขามีศักยภาพพอที่จะเป็นคู่แข่งในอนาคตสำหรับ Back Mid Wukong อาจจะไม่ถึงขั้นเพอร์เฟคและไม่สามารถเน้นคุณภาพรอบด้านได้อาจจะด้วยประสบการณ์หรือทรัพยากรแต่ส่วนที่เขาเน้นก็ออกมาดีอย่างที่ผู้คนคาดหวังและนี่จะเป็นหมุดหมายสำคัญแน่ๆที่จะกรุยทางให้เกมจีน AAA ที่มีคุณภาพออกมาสู่ตลาดสากลอีกในอนาคต